ประเทศไทยตอนบนนะครับอุณหภูมิจะลดลงอีก 3-5 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงทำให้อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปส่วนยอดดอยมีอากาศหนาวจัดทำให้มีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักในบางแห่งและคลื่นลมแรงในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรโดยในวันที่ 16-18 ธันวาคมนะครับประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศที่หนาวเย็นลงอุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงส่วนวันที่ 19-21 ธันวาคมประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องและอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-3 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงสำหรับภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูงอยู่ที่ 2-4 เมตร